าแล้วนะคะช่วงที่2ของ Speak Out ของเรานะคะอย่างที่บอกค่ะน้องต้นเองก็เคยบอกเอาไว้นะคะว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้ซึ่งไม่ใช่คนกลุ่มน้อยๆเลยคุณก้องกลุ่มใหญ่คือเหล่าบรรดาแฟนคลับของพวกเขานะคะซึ่งแฟนคลับประทับใจน้องๆ นักล่าฝันพวกเขาเองก็ประทับใจแฟนคลับจริงค่ะนะคะอยากจะทราบเหมือนกันคุณท็อปว่าแต่ละคนนั้นประทับใจอะไรในแฟนคลับตัวเองบ้างโอ้เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะไล่ไปนู้นไหมได้จะได้ง่ายดีไหมแพรวาเคยชมใช่ไหมคะพี่ๆรุ่นก่อนๆ AF 1ถึง7ก่อนเราอ่ะเห็นแฟนคลับของเขาไปตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเห็นค่ะก็แบบก็ดีใจแทนพี่เขาค่ะตอนนั้นที่เรายังไม่ก็ดีใจแทนพี่เขาแบบว่าคือมีคนมารักมาชอบเขาอะไรเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบเราจะมีบ้างคาชาแล้วคะตอนนั้นตื่นหรือยังตื่นแล้วครับอ๋อตื่นแล้วนะเขาเป็นคนหน้าอย่างนี้โอ้หน้าง่วงเหรอหน้าอย่างมันก็หน้าอย่างนี้ตลอดแล้วค่ะหน้าเมื่อกี้โอ้คาชาล่ะคะเคยชมมาก่อนใช่ไหมคะเป็นแฟนคลับ AF อยู่ด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้าที่จะมาเป็นนักล่าฝันก็เป็นประทับใจอะไรแฟนคลับเขาไหมหรือว่าเคยเห็นแฟนคลับรุ่นพี่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างก็เคยดูรุ่นพี่อะครับผ่านทางทีวีตั้งแต่ปี3 4 5 6 7ถ้าผ่านทางไมโครเวฟก็คงไม่ใช่ต้องผ่านทางทีวีแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็คือแบบไม่คิดว่าวันนึงที่เราได้เข้ามาแล้วเราจะมีพี่ๆที่แบบคอยติดตามผลงานของเราคอยดูคอยให้กำลังใจเราครับเตรียมตัวไว้ไหมถ้าฉันมีแฟนคลับเป็นของตัวเองวันไหนแล้วก็แต่ผมไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบวันขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วเห็นมีคนมายกป้ายแบบอุ้ยมีป้ายเราด้วยแล้วไม่คิดว่าได้เป็นเงินพ่อแม่หรอโอ้ยน้องบอกแรงอ่ะแม่เราล้อเล่นพูดแล้วเป็นคนนั่นแหละมันไม่ต้องทำป้ายมันไม่ใช่ถูกๆนะแต่ว่ามีแฟนคลับของเราเนี่ยขึ้นป้ายเป็น FP Flame Wa เป็นชื่อของใครคะคุณก้องเฟรมกับน้องแพรวายังไงยังไงยังไงกันเนี่ยยังไงนี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเสียงจากแฟนคลับของเรานะเขาเป็นเนี่ยไปแล้วน้องใช้ไม่เป็นอ่ะโอ้ยมันเป็น iPad 2ละในการทำนี่คุณท็อปดูเขาเป็นอย่างนี้ค่ะเก๋ที่ไม่แตะต้องใช่ไหมที่ไม่แตะนี่แบบนี้โอ้เท่มากเลยอ่ะเก๋ด้วยนะเดี๋ยวก่อนคุณก้องขาแฟนคลับเขาไปจับเขาหรือได้กลิ่นอะไรมาขึ้นมาว่าเขาอยากรู้เหมือนกันแพรวามันมีกลิ่นอะไรขึ้นบ้างมันมีกลิ่นขึ้นนี้มีอันนี้ขึ้นมาหรือจะต้องให้เวิร์นเป็นคนตอบเล่นต่อไปดีกว่าไม่ตอบเลยไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะ2คนนี้อันนี้เป็นข่าวจากแฟนคลับเลยโดยตรงว่าไงจ๊ะโดยตรงเลย2คนนี้เขาจะแบบชอบแบบว่ามีอะไรก็แบบไปอยู่ด้วยกัน2คนเลยนั่นใช่เหรอสังเกตเอามันมีหลักฐานไงมีหลักฐานด้วยนะแล้วเฟรมจะตอบว่าอะไรเมื่อกี้บอกแกจะตอบเองจริงๆแล้วนะครับเราในวิก1ความจริงแล้วมีหลายวิคครับที่เราได้ร้องเพลงคู่ด้วยกันครับผมก็เลยต้องซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องไปไหนด้วยกันโอเคไหมจริงเหรอเพลงจริงแต่ว่าแพรวาก็ไม่ได้เป็นกีต้องกีตาร์อะไรนี่ทำไมจะต้องไปอยู่กับกีตาร์2-2เราไม่ใช่เราชอบไปดีกีตาร์ครับใช่ไหมไม่เกี่ยวกับรูปทรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะโอ้คุณท็อปผมรู้แล้วที่บอกอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอร้องเพลงคู่กันใช่ไหมคุณท็อปเขาก็ต้องมีการมาคุยว่าเฮ้ยเสียงเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเพื่อนสนิทกันอ่ะถูกไหมคะไม่เหมือนกับเพื่อนสนิทกันคุยไปคุยมาอย่างนี้ไงแสดงว่าข่าวนั้นนะฮะขอให้ลบป้ายอะโคมลอยขอให้เป็นข่าวลือข่าวลือเป็นเฟรมกล้องแทนโอ้โหน้องก็จะเอาไอแพด2ทุ่มทิ้งเลยมาถึงทางนี้บ้างเราก็เคยมีนะ AF แล้วคุณก้องจำได้ไหมคะ AF รุ่นพี่ที่เป็นสาวหล่อเหมือนกันพี่พาดจำได้แน่นเนอะใช่นี่นะน้องเขาจำได้เขาบอกตอนนั้นเราเคยคิดว่าเราเองสักวันหนึ่งจะเอออย่างเงี้ยเหมือนพี่พาดอย่างเงี้ยพี่ไม่พลาดค่ะก็เคยก็ได้ติดตามผลงานของพี่เขามาเหมือนกันนะคะก็คือรู้สึกว่าพี่เขามีบุคลิกแบบนี้เขาก็ยังแบบเข้ามาในบ้าน AF ได้แล้วก็ลองดูเราก็เลยเดินตามรอยเท้าพาดค่ะก็หรือว่าเราก็เป็นตัวเราค่ะเวลาอยู่ในบ้านพอออกมาคอนเสิร์ตเราก็เป็นการแสดงค่ะแล้วส่วนใหญ่แฟนคลับของเราของน้องแพรวจะเป็นรุ่นไหนคะผู้หญิงผู้ชายก็จะเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รุ่นใหญ่ผู้ใหญ่นี่รุ่นพี่ที่ได้ไหม
แน่คุณท็อปก็เก่งนะตัวเพราะเขาเนี่ยผ่านการออดิชั่นมาทางตัวแทนสถาบันใช่ไหมค่ะค่ะเป็นตัวแทนสถาบันมานะสถาบันอะไรคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคือเป็นตัวแทนสถาบันมาประกวดแล้วเขาได้รองอันดับหนึ่งอ่ะมีหน้าและหน้าคล้ายๆเวียเวียอะไรเอาเวียเออยังไงมาจากจังหวัดเดียวกันเฟรมเองก็แวบๆนะคล้ายๆเวียขอนแก่นครับผมฮะก็เวียขอนแก่นไม่ใช่เหรอขอนแก่นบ้างที่เวียขอนแก่นบ้างขอนแก่น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 ต้นล่ะประทับใจอะไรในแฟนคลับบ้างโอ้ยประทับใจเยอะมากครับเหมือนแบบเขารักเราเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนแบบพี่น้องทั้งที่เราก็ไม่รู้จักเขามาก่อนอะไรเงี้ยครับถ้าเขามาอยู่กับเราตรงหน้าได้ครบทุกคนที่เป็นแฟนคลับต้นอยากจะพูดอะไรเขาครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับเหมือนแบบคอยเอาของมาให้เอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตั้งแต่ในบ้านที่คอยโหวตให้ต้นด้วยอะไรเงี้ยจนได้เป็นโดมิเนอร์ก็ถ้าไม่มีแรงโหวตอย่างที่บอกก็คือต้นก็ไม่รู้ว่าจะได้โดมิเนอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้มีของอะไรที่เราแบบบอกแฟนคลับแต่ไม่กล้าเอ่ยเลยว่าเราบางทีเราก็ไม่อยากกินไอ้นี่หรือเราอยากได้ไอ้นั่นเหมือนกันนะอันนี้จะเอางี้อะไรที่มันเยอะแต่ไม่อยากได้เออแบบไม่อยากว่าอยากเลยถ้ามันเยอะพี่กับพี่ก้องนะทำงานกับน้อง AF ได้อาศัยเขากินมาเยอะแล้วไม่มีนะส่วนใหญ่ก็จะได้ของแบบหลากหลายครับบางวันได้นมบางวันได้น้ำผลไม้ได้แซนด์วิชอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดเลยครับแล้วกินไหวเหรอคะกินไม่ไหวก็แบ่งเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยครับหน้าตากระชาแบบเอามาเฮอะกินได้หมดจอยจอยละจอยค่ะก็ประทับใจแฟนคลับค่ะเพราะว่าตอนแรกจอยก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาชอบหรืออะไรอย่างนี้ก็พอเห็นก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขาก็ทุ่มเทกับเรามากโหวตมาจนถึงวีค11อะค่ะเพราะว่าจอยยืนปากเหวมา7วีคได้มานักต่อนักแล้วทุก7วีคคือยืนทุกวีคเหรอที่ยืนปากเหว7ครั้งฮะ11วีคยืน7ครั้งอะค่ะโอ้ชินเลยแม่ชินมั้ยก็เกือบได้โฉนดที่ดินแล้วอะค่ะที่ดินปากเหวค่ะอ๋อเราก็เลยรู้สึกเอานอกเหนือจากเค้าเรียกว่าแรงโหวตแล้วมีคำพูดอะไรของแฟนคลับที่มาถึงหูเราบ้างมั้ยมันก็เค้าแบบก็ให้เราความอ้วนอะไรเงี้ยค่ะคือเค้าดูเป็นห่วงเป็นใยเราแบบในทุกเรื่องแบบเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็เค้าก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณแทนจอยนะไม่ใช่โอเคนี่ก็คือสิ่งที่ความห่วงใยที่เราประทับใจแหมอยากจะสกิปไปคุยกับเวิร์นเหมือนกันนะเวิร์นก็ดูแบบอยากคุยเวิร์นก็มีแฟนคลับไหมลูกมีอยู่6คนสุดท้ายไม่ได้นี่ไงเขาต้องมีเดี๋ยวก็คุยกับเวิร์นแค่เก็บพลังงานไว้ก่อนเออหลินเนี่ยแม่หลินต้องหลินก่อนเลยค่ะแฟนคลับของเราส่วนใหญ่เป็นยังไงคะแนวไหนสวค่ะสูงวัยหรือว่าผู้สาวนอดอสูงวัยสูงวัยยังไงอีกค่ะก็จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะค่ะก็มีพอสมควรค่ะก็ไม่ถึงกับมากแล้วมีคำสอนดีๆหรือมีอะไรที่แบบมาถึงก็ไม่ให้ลืมตัวค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเราไม่ใช่กระสือนี่อร่อยนะโอ้โหแล้วนะตามไม่จริงเด็กงงเลยอ่ะพวกนี้เด็กงงเด็กเลื่อยผีโบราณเด็กไม่รู้จักเขาไม่ให้เหลิงก็ไม่เหลิงคือแบบเออเป็นอย่างนี้นะลูกอย่าลืมอย่าเหลิงนะลูกนี่แล้วเรามีอะไรเตือนตัวเองไหมคะเราจะต้องไม่ลืมเราจะต้องไม่ลืมทุกครั้งที่ออกไปเราจะไม่บอกไม่มีก็มองร่างเราคือไม่เหลิงอยู่แล้วค่ะก็จะนึกไว้เสมอว่าทุกคนเป็นแบบพระคุณกับหลินนะคะบุญคุณกับหลินจริงๆที่แบบโหวตให้หลินมาคือหลินก็เข้าใจความรู้สึกของแฟนคลับอะค่ะเพราะว่าหลินก็เป็นแฟนคลับของรุ่นพี่ AF มาทุกปีจริงหรือเปล่าหรือเป็นแฟนคลับใครเป็นพิเศษคะเยอะมากเลยค่ะนะคะเคยมาที่ตึกนี้ไหมคะมาค่ะก็ตามมาเห็นดูรู้สึกเห็นบ้างเมื่อก่อนมาเฝ้าเราตอนนี้มาคนอื่นมาเฝ้าเราก็ไม่ชินค่ะปกติต้องนั่งอยู่ตรงนู้นไม่เลยมาเที่ยวในฝั่งนี้วันนี้มานั่งตรงนี้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่แอนเดี๋ยวอย่าบอกพี่น้องแอนแอนออนแอนโอ้ยคิดถึงตัวเองสิเออตัวเองไงออนแอนเนี่ยหรอแอนล่ะจ้ะแอนค่ะก็ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะที่ออกจากบ้านแบบไม่คิดว่าตัวเองจะมีคนแบบชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเขาเป็นแบบกำลังใจให้หนูตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คำแรกที่เขาพูดกับหนูว่าขอโทษนะที่แบบทำให้ไม่ได้อยู่ต่อมันเป็นแบบคำพูดที่แบบรู้สึกว่าแบบ
ซึ้งมากเลยแบบว่าเขาเต็มที่กับเราอะเนาะใช่เขาให้กำลังใจเรามากแล้วก็แบบเหมือนเขาสนับสนุนทุกๆอย่างค่ะคือไม่ว่าสิ่งของเนี่ยก็ตามมันไม่เท่ากับสิ่งที่เขาให้เราคือใจแล้วก็ทุกครั้งที่แบบเจอกันเลยอะเขาจะแบบเหมือนมีความรักให้เราตลอดเป็นกลุ่มของเราเลยนะเอ่ยชื่อจำชื่อเขาได้ไหมมีพี่อะไรบ้างคะจริงๆก็โอ้ยแบบก็เยอะมากเลยค่ะก็จะมีก็ไม่เยอะมากก็จะมีบอกว่าพี่เอ๋ยแล้วพี่ก็แล้วกันนะแล้วนั้นมีสองป้ายในหนึ่งเดียวพี่อะไรคะวันนั้นมีพี่เอ๋นะคะแล้วก็มีพี่กอล์ฟแล้วก็มีพี่จอยค่ะวันนี้ก็เด็กเล่นเข้ามาขอบคุณที่มาไปขับพี่เอ๋ค่ะก็ขอบคุณจริงๆที่แบบตามมาแล้วก็แบบเหมือนให้กำลังใจแล้วก็ทำให้แบบรู้สึกดีว่าเหมือนเป็นอีกครอบครัวนึงที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นมากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ใส่ใจหนูทุกเรื่องตั้งแต่น้ำหนักแล้วก็แบบทุกอย่างค่ะตั้งแต่แบบทุกเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยค่ะโอ้น่ารักใช่ไหมเราเนี่ยนะพี่เองถือถุงหลุยส์วิตตองก็จะมาให้ด้วยป่ะพี่ให้ให้เหรอให้เขาพยักหน้าให้แต่ถุงนะกระเป๋าที่เขาให้มีของให้แค่พี่มาให้มีของให้ด้วยมาให้ผ่านผมก่อนไม่ได้จะต้องเทสก่อนระวังอย่าผ่านของอย่าผ่านมืออย่าเพิ่งทำท่าเบิ้ลเลยมันดีกว่ามาอะไรเบิ้ลข้ามไปก่อนดีกว่ามานี่นะเต๋ากูต้าเต๋ากูต้าแบบเบิ้ลที่สุดท้ายเลยครับน้องเต๋าแล้วจ้าใครทำผมทรงนี้ให้พี่ช่างผมทรงเดียวกับก้องปิยะแต่เป็นคนละเป๋ใช่เหรอนี่ไงเป็นคนละฝั่งนะขอบคุณนะทางนี้ก็แฉลบไปทางนี้ของฉันแค่บอกฉันนกทรงนกกระจอกเทศแต่ของเขาดูดีกว่าคุณเยอะหมายถึงหน้าเพราะหน้าเขาหล่อนี่พี่บอกเลยนะว่าหน้าหล่อขึ้นนะเออก่อนเข้าบ้านพี่เจอครั้งแรกเมื่อ3เดือนที่แล้วหน้าอย่างอ้วนนี่หน้าเรียวเลยก็ซ้อมกันซะขนาดนั้นน่ะเนี่ยดูสิลดไป5โลครับวินเนอร์ของเรา5โลใหญ่ขึ้นนะหล่อแล้วครับผมเนาะอ่ะเป็นไงบ้างเรื่องแฟนคลับก็รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับที่แบบเขามารักเราอย่างเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วเขาก็ติดตามเราตลอด24ชั่วโมงเลยเขาตื่นก่อนเราเขานอนทีหลังเราอะไรเงี้ยครับเขาเวลาเขาบอกมาครับแล้ววันนึงถ้าเกิดไม่มีใครมาเฝ้าดูเราหรือมากรีดเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างคะก็คงรู้สึกเหมือนก่อนที่จะเข้ามาประกวดนะครับก็เหมือนแบบตอนแรกที่เข้ามาประกวดก็คือไม่มีใครรู้จักเราอะไรเงี้ยครับก็แบบไม่เสียดายเหรอเสียดายไหมล่ะครับว่าอุ๊ยเคยมีคนรักเราเยอะอย่างนี้เลยนะอะไรเงี้ยรักเต๋าไหมครับยังทิ้งกันนะครับนี่ไงเป็นการแฟนคลับที่มีป้ายแฟนคลับของเต๋าด้วยนี่อยู่ทางด้านโน้นนะฮะโอ้มาโยกตัวมามากไม่ได้นะฮะเพราะว่าช่องเอวไม่มีให้บิดโอ้ยเต๋าอันนั้นนี่คือแฟนคลับของเต๋านะครับขอบคุณมากจริงๆครับที่โหวตต่อจนมาถึงวีคสุดท้ายครับถึงแม้ว่าเต๋าจะร้องเพี้ยนทุกวีคแต่เขาก็ยังโหวตให้ต่อจนมาถึงวีคสุดท้ายได้พิสูจน์ตัวเองจนถึงวีคสุดท้ายเลยครับแล้วก็สัญญากับทุกคนว่าเต๋าจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับเต๋าจะพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ที่สุดครับขอบมากครับหล่อจริงๆเอมเองนี่ก็บอกว่ากวาดแฟนคลับทางภาคอีสานไปก็แบ่งกันเลยใช่ไหมฮะเอมกับแพลวเนี่ยอีสานเยอะเลยนะแล้วฮะอ๋อแบ่งกันเลยแต่กรุงเทพนะล้อเล่นทั้งแก่นนครที่ของเราหมดเลยไหมอ๋อโรงเรียนผมครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อผมหมดหรือเปล่าครับแล้วเราเคยไปทำคดีอะไรไว้ไหมที่โรงเรียนโอ้โหที่เพื่อนจะไม่เชียร์เราอ่ะมีไหมโอ้ยเยอะเลยครับแล้วคนไหนที่โรงเรียนที่เราอยากให้เชียร์เรามากที่สุดอยากให้ครูครับเพราะว่าครูแบบมีเงินในการโหวตงานใช่ไหมครับมีเหตุผลจะดีที่สุดคือถ้าผอ.แล้วท่านบอกไหมว่าท่านโหวตให้พวกคุณอ๋อบอกครับผมออกมาก็รู้ว่าแบบโอ้โหวตเยอะเลยครับมีงานโรงเรียนร้อยยังคะยังเลยครับตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต้องดูคิวงานตอนช่วงนี้ก่อนครับต้องดูดีทุกวันมาถึงใครคุณใครณเดชว่าไงแฟนคลับณเดชน่ะก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบรับไทยไว้เป็นลูกไว้เป็นหลานคนนึงนะครับคอยเลี้ยงดูไทยตลอดเลยคอยให้กำลังใจไทยคอยโหวตให้ไทยได้เข้ามาเรียนจนถึงวิกที่6นี่เธออยู่อะคาเดมี่หรือบ้านอุปการะเด็กก็คอยดูแลไทยทำให้ไทยได้เรียนรู้ได้มีวิชาติดตัวได้ให้ไปประกอบอาชีพอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาถึงตรงนี้ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับคนอื่นด้วยที่เชียร์ไทยเป็นอีกแรงนึงแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนครับนี่ไทยไปนะมาถึงนี่ค่ะข
ขอบคุณพี่ๆที่คอยเชียร์ดิวทุกคนค่ะถึงแม้ว่าหนูจะมีแฟนคลับน้อยแต่ว่าความรักความห่วงใยที่เขามีก็ไม่เท่าไม่แพ้พี่ๆที่เขาเชียร์